Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. พี่น้องผู้ศรัทธาครับได้รับการเรียกร้องจากพี่น้องหลายท่านนะครับว่ายังไม่เคยได้รู้รายละเอียดเรื่องของยินเลยอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องของยินก็จะสนองเจตนาของพี่น้องนะครับตามลำดับที่พี่น้องได้เรียกร้องมายังมีอีกหลายเรื่องแต่อินชาอัลลอฮ์จะให้พี่น้องได้รู้เป็นเรื่องๆไปตอนนี้จะให้พี่น้องได้รับรู้เรื่องของยินก่อนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อพระองค์ทรงสร้างจักรวาลนี้ขึ้นมาพระองค์ได้ทรงวางกฎเกณฑ์สำหรับทุกสรรพสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลนี้และพร้อมกันนี้พระองค์ก็ทรงให้กฎเกณฑ์ต่างๆเป็นไปตามเป้าหมายที่ถูกวางไว้มนุษย์นั้นเนี่ยมีกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพของตนเองซึ่งถูกสร้างมาจากดินแล้วก็ยินก็มีกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพของมันซึ่งถูกสร้างมาจากไฟโดยที่ยินสามารถลอดผ่านกำแพงหรือฝาผนังได้อันเนื่องจากสภาพแห่งธรรมชาติการสร้างของมันและมันยังสามารถจำแรงตัวในรูปต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นรูปของมนุษย์หรือรูปของสัตว์ก็ตามยกเว้นว่ารูปของท่านรอซูลเนี่ยอัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้มันจำแรงได้ส่วนมลาอิกะห์ในฐานะที่ถูกสร้างมาจากรัศมีก็มีกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพที่ถูกสร้างมาและมลาอิกะห์จะขึ้นไปยังฟากฟ้าหรือจะลงสู่พื้นดินก็เป็นไปตามพระบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ได้สร้างมลาอิกะห์มานั้นลายะอซูนัลลอฮะมาอะมะระฮุมวะยัฟอะลูนะมายุมารูนมลาอิกะห์มีหน้าที่รับใช้ตามพระบัญชาของพระองค์ไม่ฝ่าฝืนพระองค์เลยเมื่อเราพูดถึงหลักวิชาการแล้วก็เท่ากับว่ามันเป็นการเชิญชวนให้เราได้ใช้สติปัญญาไตร่ตรองตามต้องการเพื่อค้นพบสิ่งที่ธรรมชาติปรากฏให้เห็นรอบจักรวาลบรรดากฎเกณฑ์ของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆดินน้ำลมไฟอากาศพืชสัตว์ตลอดจนสิ่งอื่นๆที่มนุษย์ค้นคว้าและวิจัยภายในห้องทดลองหรือนอกห้องทดลองก็ตามเถอะมนุษย์ก็มีโอกาสที่จะวิจัยและพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆได้และถือเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องค้นบรรดาสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์ที่ปรากฏอยู่ในจักรวาลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสไว้ในอัลกุรอานในซูเราะห์ฟุสซิลัตอายะห์53ว่าซะนูริฮิมอายาตินาฟิลอาฟากิวะฟีอันฟุซิฮิมฮัตตายะตะบัยยะนะละฮุมอันนะฮุลฮักกะอัลลอฮ์บอกเราจะให้พวกเขาพบเห็นสัญญาณต่างๆของเราที่ปรากฏในขอบฟ้าทั้งหลายและในตัวของพวกเขาเพื่อจะได้เป็นที่ประจักษ์แก่พวกปฏิเสธทั้งหลายว่าอัลลอฮ์รอซูลของพระองค์และคัมภีร์ของพระองค์นั้นเป็นสัจธรรมเมื่อพระองค์ตรัสเช่นนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการประกาศว่าพระองค์จะให้บรรดาสัญญาณต่างๆนั้นประจักษ์ชัดขึ้นแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาผู้ที่ไม่เชื่อทั้งหลายดังที่พระองค์ได้ตรัสว่าฮัตตายะตะบัยยะนะละฮุมอันนะฮุลฮักกะเพื่อจะได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พวกปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายว่าอัลลอฮ์รอซูลของพระองค์คัมภีร์ของพระองค์เป็นสัจธรรมเพื่อจะได้เป็นประจักษ์ชัดอย่างนี้แหละทั้งนี้ก็เพราะบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นน่ะไม่ต้องพูดถึงอย่างนี้แล้วเพราะผู้ศรัทธาอย่างพวกเราทั้งหลายนั้นทรงรู้ดีว่าอัลลอฮ์รอซูลของพระองค์คัมภีร์ของพระองค์ศาสนาของพระองค์นั้นเป็นสัจธรรมและเมื่อเรามาพิจารณาคำท้าทายของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในปัจจุบันเราจะพบคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ตรัสว่ามาอัชฮัดตุฮุมคอลกัสสะมาวาติวัลอัรฎ์วะลาคอลกะ อัมฟุซิฮิมวะมาคุนตุมุตตะคิดัลมุดิลลีนะอาดูดาในซูเราะตุลกะฮฟีอายะห์51มีข้อความว่าอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ไม่ได้เอาพวกยินและผู้ปฏิเสธศรัทธามาร่วมช่วยในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและในการสร้างตัวของพวกเขาเองและอัลลอฮ์ไม่ได้เอาบรรดาผู้ที่ทำให้ผู้อื่นหลงผิดมาสนับสนุนในบรรดากิจการงานของพระองค์นั่นหมายถึงจะมีกลุ่มชนที่ปรากฏขึ้นมาภายหลังซึ่งพวกเขาพยายามให้บุคคลทั่วไปหลงผิดและอัลลอฮ์ก็มิได้ทรงเอาพวกเขามาร่วมในการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินหรือในการสร้างมนุษย์และพระองค์ก็ไม่ทรงเอาพวกเขามาสนับสนุนพระองค์ในกิจการงานของพระองค์อินนัลลอฮะลากุลลิชัยอินกอดีรอัลลอฮ์มีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอินนัลลอฮะคอลิกุกุลลิชัยอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่พระองค์ผู้เดียวอัลลอฮุกอนียุนอาลิลอาลามีนอัลลอฮ์ไม่ต้องอาศัยผู้ใดหรอกที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยมันเป็นการชี้ถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์ในการที่พระองค์ทรงให้ผู้ปฏิเสธศรัทธาเห็นสัจธรรมแห่งศาสนาอิสลามและยอมรับว่ากฎเกณฑ์แห่งศาสนาอิสลามเป็นความจริงที่ผู้มีสติปัญญาและผู้รักในความยุติธรรมไม่อาจปฏิเสธได้อย่างไรก็ตามสติปัญญาของผู้ปฏิเสธศรัทธาที่ค้นพบบรรดาสัญญาณต่างๆในขอบของจักรวาลก็ถือเป็นการดำเนินไปตามคำเชิญชวนของอัลกุรอานที่กำหนดให้พวกเขาใช้ความพิจารณาดังซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์164ที่อัลลอฮ์กล่าวว่าอินนะฟีกัลกิสสมาวาติวัลอัรฎแท้จริงในการสร้างฟากฟ้าและแผ่นดินวัคติลาฟิลไลลิวันนะฮาร์และการที่ให้มีกลางวันกลางคืนสับเปลี่ยนกันวัลฟุลกิลลตีตะจรีฟิลบะฮริบิมายันฟะอุนนาสแล้วให้มีเรือล่องลอยในทะเลพร้อมด้วยสิ่งที่อำนวยประโยชน์แก่มนุษย์วะมาอันซะลัลลอฮุมินัสสะมาอิมิมมาอินและอัลลอฮ์ได้ให้น้ำฝนหลั่งลงมาจากฟากฟ้าฟะฮยาบิฮิลอัรฎอบะอดะเมาติฮาและแผ่นดินที่แห้งแล้งทั้งหลายก็กลับมามีชีวิตชีวาพืชพันธุ์ธัญญาหารก็งอกงามวะบัสฟีฮามินกุลลิดาบะและพระองค์ทรงให้สัตว์แต่ละชนิดแพร่สะพัดไปในแผ่นดินวะตัสรีฟิรริยาฮิและให้พระองค์ให้ลมนั้นมาเปลี่ยนทิศทางวัสสะฮาบิลมุซัคคาริบัยนัสสะมาอิวัลอัรฎแล้วก็ให้เมฆซึ่งถูกกำหนดให้บริการแก่โลกผันแปรไประหว่างฟ้าและแผ่นดินละอายาติลลิกอมิยะกิลูนแน่นอนสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณนานาประการแก่กลุ่มชนผู้มีปัญญาก็พิจารณาสิอัลลอฮ์ให้แดดมาเผาน้ำในทะเลระเหยเป็นไอแล้วจากไอน้ำน่ะลอยตัวขึ้นไปรวมเป็นก้อนเมฆแล้วก็นั่นแหละจากก้อนเมฆนี่แหละตกลงมาเป็นน้ำฝนถ้าฝนขึ้นจากทะเลตกลงในทะเลแล้วมันได้ประโยชน์อันใดอัลลอฮ์ก็ส่งลมมาพัดเมฆเหล่านั้นให้กระจุกกระจายไปทั่วไปตกอยู่ทั่วหน้าแผ่นดินก็ยังประโยชน์ให้กับมนุษย์ให้กับสิงสารสัตว์พืชพันธุ์ธัญญาหารนี่คือขอบเขตที่สติปัญญาของมนุษย์จะค้นพบหรือนำมาพินิจพิจารณาได้และอัลลอฮ์ยังได้บอกอีกในซูเราะตุลวากิอะฮ์ว่าอัฟะรออัยตุมุลมาอัลลซีตัชเราะบูนว่าท่านทั้งหลายเคยคิดบ้างไหมน้ำที่ท่านได้ดื่มนั่นอาอันตุมอันซันตุมูฮูมินัลมุซอัมนะฮ์นุนมุนซิลูนว่าพวกท่านบันดาลให้เป็นน้ำมาเองหรือเราประทานให้หลั่งลงมาจากก้อนเมฆเรายกน้ำขึ้นดื่มเราคิดว่าน้ำเนี่ยเราทำให้เป็นน้ำมาเองหรืออัลลอฮ์ประทานให้เรานะชาอุยาอันนาหูอุยายันถ้าเราจะให้น้ำฝนที่ลงมานั้นมันกร่อยมันเค็ม ลงมาพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ตายท่านก็ดื่มไม่ได้แต่อัลลอฮ์ให้น้ำฝนนั้นหวานฉ่ำจืดสนิทดื่มชุ่มฉ่ำเกิดประโยชน์กับร่างกายและพืชพันธุ์ธัญญาหารก็งอกงามอัลลอฮ์ให้ถึงอย่างนี้แล้วฟาลาลาตัชกูรูนฉะไหนแล้วสู่เจ้ายังไม่รู้คุณอัลลอฮ์อีกหรือนั่นอัลลอฮ์ตั้งคำถามว่าฟาลาลาตัชกูรูนถึงขนาดนี้สู่เจ้ายังไม่สำนึกถึงบุญคุณอีกหรือส่วนในอายะห์ตั้งแต่64ลงมานี่อัลลอฮ์บอกว่าอะอันตุมตัซรอูนะฮูอัมนะห์นุซาริอูนว่าในอัฟรอไอตุมมาตะฮรุซูนต้องอ่านตั้ง63มาต้นนี้จะเข้าใจง่ายสู่เจ้าได้คิดดูที่ว่าที่สู่เจ้าหว่านมันลงไปเราเอาเมล็ดพืชหว่านลงไปเนี่ยอันตุมตัซรอูนะฮูอัมนะห์นุซาริอูนสู่เจ้าเป็นผู้ให้งอกเงยมันหรือว่าเราเป็นผู้ให้งอกเงยนั่นอัลลอฮ์ตั้งคำถามถามว่าพืชที่หว่านไปเนี่ยเรามีอำนาจให้งอกเองไหมหรือที่งอกมานั้นด้วยความกรุณาของอัลลอฮ์เรานะชาอูละยะอันนาหูขุตอมันฟะวัลตุมตะฟักกะฮูนอัลลอฮ์บอกถ้ามาดเราจะทำให้มันเป็นเศษเป็นชิ้นโดยที่พืชนั้นไม่งอกเงยมันผุสูญเปล่าไปฟะวัลตุมตะฟักกะฮูนสู่เจ้าก็กลับงงขมขื่นใจอินนาละมูรามูนแล้วก็กล่าวว่าเราล่มจมแล้วเรามีหนี้มากแล้วบัลนะห์นูมะห์รูมูนใช่แต่เท่านั้นเราหมดตัวแล้วเราล้มละลายแล้วเพราะฉะนั้นพิจารณาให้ดีว่าเราต้องพึ่งพาอาศัยอัลลอฮ์ตลอดเวลาเรามีอำนาจอันใดแล้วเพราะฉะนั้นให้พืชทั้งหลายได้งอกมาให้น้ำฝนหลั่งลงมาทั้งหมดนั้นด้วยอำนาจของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นและการที่ผู้ปฏิเสธศรัทธาจะอาศัยสติปัญญาเพื่อค้นคว้าในสิ่งที่อยู่นอกเหนือขอบข่ายของสติปัญญาจะไปบรรลุไปถึงนั้นก็จะไม่เกิดผลใดๆเพราะสติปัญญาของมนุษย์นั้นมันมีขอบเขตจำกัดเพราะฉะนั้นเรื่องที่พิจารณาได้ใช้สติปัญญาได้มองเห็นและเข้าใจส่วนเรื่องของมลาอิกะห์เรื่องของยินเรื่องของวัลอาคิเราะห์เรื่องโลกหน้าเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถพิสูจน์ด้วยสติปัญญาได้หรือเราไม่สามารถจะเอาประสาทของเราไปสัมผัสได้และไม่สามารถจะมาพิสูจน์ในห้องทดลองโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่เรื่องนี้ต้องอาศัยการบอกของอัลลอฮ์หรือการบอกของรอซูลเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานบอกว่าอัลลาซีนะยุมินูนะบิลฆอยบว่าผู้ที่ยำเกรงอัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั้นเขาจะต้องศรัทธาในสิ่งอันเร้นลับคือสติปัญญาของเราไม่สามารถจะพิสูจน์ได้แต่ว่าถ้าอัลลอฮ์บอกรอซูลบอกฟาอัลไอนิวันเราเชื่อเลยเรื่องมุงการนาเกตมาสอบสวนคนตายในกูโบสจะแหวกแผ่นดินมายังไงไอ้นี่เรื่องเก็บทั้งหมดเราไม่สามารถที่จะใช้สติปัญญาพิสูจน์นี่เป็นเรื่องของอัลลอฮ์ท่านรอซูลบอกว่าอินนัชชัยฏอนยะญะรีมินิบนิอาดะมะมัจรัดดะมีแท้จริงชัยฏอนนั้นจะแทรกเข้าไปในตามส่วนต่างๆของร่างกายลูกหลานอาดัมคือร่างกายของมนุษย์แหละดังเช่นเลือดไหลไปตามเส้นเลือดอันนี้เป็นหะดีษบุคอรีมุสลิมหมายความว่าเส้นเลือดของมนุษย์นี่มันวิ่งไปถึงไหนในร่างกายก็เป็นลำแม่น้ำของชัยฏอนมากขึ้นเท่านั้นแหละนี่ท่านรอซูลบอกเอาไว้ตอนนี้เราก็เข้ามาถึงเนื้อหาว่าเอาแหละอยากจะรู้รายละเอียดของยินยินถูกสร้างมาจากอะไรในซูเราะห์อัลฮิจญ์อายะห์ที่26-27อัลลอฮ์บอกว่าอย่างนี้วะลักอดคอลักนัลอินซานะมินซัลซาลิมมินฮะมะอิมมัสนูนวัลญานนะคอลักนาหูมินกับลุมินนาริสมูมและแท้จริงเราได้บังเกิดมนุษย์มาจากซ่อนคือดินที่แห้งเกาะคล้ายเป็นดินเผา และจากดินตมที่มีสีดำที่แช่น้ำอยู่เป็นเวลานานเนี่ยซ่อนๆซึ่งถูกปั้นขึ้นให้เป็นรูปร่างมนุษย์และยินนั้นเราได้บังเกิดมันมาก่อนแล้วจากไฟที่มีเปลวร้อนหมายถึงไฟที่ลุกโชนช่วงโดยปราศจากควันเจือปนในเปลวของมันนั้นอัลลอฮ์บอกไว้ในอายะนี้ว่าวัลยานนะขอลักนาฮูมิงกับยินเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาก่อนจากมนุษย์อีกแต่ไม่ปรากฏจากอัลกุรอานหรือจากหะดีษว่าสร้างก่อนกี่ปีพบในคำอธิบายของอุลามะบางท่านว่ายินถูกสร้างก่อนจากมนุษย์ 2,000 ปีแต่บอกให้รู้ว่าไม่พบจากหะดีษซอฮีฮ์ที่บอกว่าเป็นจำนวนเวลาเท่าใดและท่านรอซูลก็บอกว่าในประเภทต่างๆของยินนั้นคุลิกอติลมาลาอิกะตุมินนูตวะคุลิกอลญานุมิมมาริจิมมินนาตวะคุลิกออาดามุมิมมาวุซิฟะละกุมท่านรอซูลได้บอกเอาไว้งี้ว่ามาลาอิกะเนี่ยถูกบังเกิดมาจากรัศมียินถูกบังเกิดมาจากไฟและอาดัมถูกบังเกิดมาจากสิ่งที่ระบุไว้กับพวกท่านแล้วคือถูกบังเกิดมาจากดินซึ่งทำไมถึงเรียกว่ายินล่ะยินแปลว่าปิดบังแปลว่าหลบซ่อนเพราะว่ามันหลบซ่อนจากสายตาของมนุษย์ที่จะมองมันคือเรามองไม่เห็นหรอกในซูเราะห์อัลอาราฟอายะห์27อัลลอฮ์บอกว่าอินนะฮูยารากุมฮุวะวะกอบีลุฮูมินไฮซุลาตะเรานะฮุมแท้จริงยินและเผ่าพันธุ์ของยินมองเห็นพวกเจ้าที่พวกเจ้าแลไม่เห็นพวกมันหรอกงั้นตรงนี้บอกให้เห็นชัดว่ามนุษย์ไม่เห็นยินแต่ยินนั้นมองเห็นมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ายินและประเภทของยินนั้นน่ะรอซูลบอกว่ามี3อย่างอัลยินนุซาลาสะตุอัสนาฟินฟะซิลฟุลละฮุมอัจนิฮะตุนยะตีรูนบิฮาฟิลฮาวาวะซิลฟุลไฮยาตุลวะกิลาบฟะซิลฟุลยะฮิลลูนวะยัซอานูนยินมี3ประเภทที่1มีปีกบินไปมาอยู่ในอากาศประเภทที่2แปลงตนมาในรูปของงูและรูปของสุนัขแปลงได้บางทีโดนไปเจอโอ้โหขอโทษนะหมอดำใหญ่เบ้อเร่อเลยโตสูงท่วมหัวนั่นแหละยินทั้งนั้นแหละประเภทที่3ปะปนอยู่ในสังคมมนุษย์นี่แหละอันนี้เป็นหะดีษไบฮากีตอบรอนีแต่ว่าทั้งที่มนุษย์ไม่เห็นยินนี่แหละอัลลอฮ์ให้ลาและก็สุนัขมองเห็นยินได้รายงานจากญาบิรบินอับดุลลอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมากล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอิซาซะมิอะตุมนิบาฮัลกิลาบวะนะฮีกัลฮะมีรบิลไลฟะตะอาวะซูบิลลาฮิมินัชชัยฏอนเมื่อพวกท่านได้ยินเสียงสุนัขหอนหรือได้ยินเสียงลาร้องในตอนกลางคืนแล้วก็จงขอคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากชัยฏอนว่าพอได้ยินสุนัขหอนนั่นนะให้ว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมฉันขอคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งชัยฏอนนี่แหละที่ภาษาไทยไม่มีคำใดที่ใกล้เคียงใกล้ความหมายเท่าคำว่าผีหรอกเพราะว่าผีในพจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติแปลว่าสภาพวิญญาณซึ่งมองไม่เห็นเชื่อกันว่าอาจปรากฏตัวให้เห็นได้ให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ได้แล้วงั้นเราว่าหมาเห็นผีนะครับหมานี่ไม่ใช่คำหยาบนะครับภาษาไทยนะงั้นจำง่ายๆว่าพอได้ยินเสียงลาร้องกลางคืนเนี่ยเราไม่มีลาจะได้ยินถ้าได้ยินเสียงสุนัขหอนแล้วก็ให้ว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมข้าพเจ้าขอคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งจะว่ากี่หนก็ได้ให้ห่างไกลจากชัยฏอนนั่นแหละสุนัขมันเห็นแล้วอัลเลาะห์ให้สุนัขมันเห็นชัยฏอนและยินเนี่ยนะชัยฏอนที่อัลเลาะห์แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับมันให้เราทราบในอัลกุรอานมันมาจากยิน ซึ่งแรกๆมันเคยเคารพสักการะเคารพบูชาต่ออัลลอฮ์แล้วเคยอาศัยอยู่ร่วมกับบรรดามลาอิกะฮ์ในสวรรค์ต่อมามันฝ่าฝืนอัลลอฮ์ขณะที่พระองค์ทรงมีคำสั่งให้มันสุญูดต่อนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามพระองค์อัลลอฮ์จึงได้ขับไล่มันออกจากความเอ็นดูเมตตาของพระองค์โดยเหตุนี้จึงเรียกชื่อว่าอิบลิสแปลว่าผู้ที่สิ้นหวังจากความเอ็นดูเมตตาของอัลลอฮ์หลักฐานที่ยืนยันว่าดั้งเดิมอิบลิสมาจากยินนั้นก็คืออัลลอฮ์กล่าวเอาไว้ในซูเราะตุลกะฮ์อายะที่50ว่าวัยกุลนาลิลมาลาอิกะติสจูดูลิอาดัมจงรำลึกในขณะที่เรากล่าวแก่มลาอิกะฮ์ว่าจงสุญูดกับอาดัมฟาซาญาดูมลาอิกะฮ์ทั้งหลายก็พากันสุญูดตามที่อัลลอฮ์สั่งอิลลาอิบลิสยกเว้นอิบลิสไม่ยอมสุญูดเนี่ยกาเนมินันยินเพราะอิบลิสมันเป็นยินฟาฟาซากออันอัมริรับบิฮีมันจึงได้ฝ่าฝืนคำสั่งของพระผู้อภิบาลอัลกุรอานอายะห์นี้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าอิบลิสไม่ใช่มลาอิกะฮ์อิบลิสเป็นยินและยินกับมลาอิกะฮ์เนี่ยมันคนละพวกกันเพราะมลาอิกะฮ์ถูกสร้างมาจากรัศมียินถูกสร้างมาจากไฟในรายงานของอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดรอยลอฮุอันฮุซึ่งบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมว่าท่านนบีบอกว่าลาตัสตันยูบิรเราซิวะลาบิลอิซอมท่านทั้งหลายอย่าเช็ดปัสสาวะอุจจาระด้วยมูลสัตว์แห้งและด้วยกระดูกฟะอินนะฮูซาดุอิควานิกุมมินัลยินเพราะทั้งสองนั้นเนี่ยคือมูลสัตว์แห้งกับกระดูกนะมันเป็นอาหารพี่น้องของพวกท่านจากยินแสดงว่านบีรับว่านับว่ายินน่ะเป็นพี่น้องของเราเพราะอะไรล่ะเพราะว่ายินที่ตำบลนาซีบีนเนี่ยนะเมื่อท่านนบีนำอัลกุรอานไปสอนพวกเหล่านี้มาสดับฟังอัลกุรอานแล้วก็เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามกันและท่านนบีจึงเรียกพวกเรากับยินที่อีหม่านเนี่ยว่าพี่น้องกันเพราะอัลลอฮ์บอกอินนามันมุมินูนะอิควะบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั้นเป็นพี่น้องกันเพราะฉะนั้นนบีเราเนี่ยไม่ได้สอนแต่มนุษย์อย่างเดียวสอนทั้งยินด้วยแล้วให้รู้เลยว่ายินมุมินก็มียินกาเฟรก็มีมนุษย์มุมินก็มีมนุษย์กาเฟรก็มียินกับมนุษย์มีฐานะเป็นบ่าวอัลลอฮ์เหมือนกันและให้รู้ว่ายินกับเราเนี่ยเป็นครูคนเดียวกันรอซูลองค์เดียวกันคือมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ที่ท่านอบูซีรีได้ประพันธ์เอาไว้ว่ามุฮัมมัดดุนซัยยิดุนกาวนัยนีวัสซากอไลนีวัลฟาริกัยนีมินอรบิวะมินอาญามิมุฮัมมัดเป็นวีรบุรุษทั้งสองโลกสอนทั้งมนุษย์และสอนทั้งยินสอนทั้งอาหรับและสอนทั้งไม่ใช่อาหรับตอนนี้เมื่อเป็นพี่น้องกันโดยทะเบียนของอัลลอฮ์เป็นผู้ศรัทธาพี่น้องกันมันก็ต้องรักษาน้ำใจกันทำไมล่ะเพราะกระดูกเนี่ยมันเป็นอาหารของยินแล้วก็คืออย่างนี้พี่น้องต้องรู้รายละเอียดตรงนี้สักนิดหนึ่งว่าอัลลอฮ์ให้ความสะดวกกับเราเมื่อถ่ายปัสสาวะเมื่อถ่ายอุจจาระแล้วเนี่ยให้ใช้น้ำล้างตอนนี้ถ้าใครไม่ใช้น้ำล้างจะใช้เช็ดเอาก็ได้ซึ่งอย่าไปเข้าใจว่าต้องไม่มีน้ำถึงจะเช็ดได้ทั้งที่มีน้ำนี่แหละอนุญาตให้เช็ดได้แต่เงื่อนไขว่าสิ่งจะนำมาเช็ดนั้นมีเงื่อนไข4ประการ1สิ่งนั้นต้องสะอาด2เอานายิสออกได้นายิสในตรงนี้ก็คือเอาปัสสาวะอุจจาระออกได้3ไม่ใช่อาหารคนไม่ใช่อาหารยิน4เช็ดให้ได้3ครั้งขึ้นไปอ้าวกระดาษชำระสะอาดเอานายิสออกได้คนไม่กินยินไม่กินอันนี้เวลาเราปัสสาวะเราก็พากระดาษชำระไปเราเช็ด2ครั้งมันเกลี้ยงแล้วต้องเช็ดให้ได้3ครั้งแล้วก็ไปละหมาดได้บังเอิญ3ครั้งไม่เกลี้ยงเช็ดจนกว่าจะเกลี้ยงแล้วก็ไปละหมาดได้เลย โดยไม่ต้องใช้น้ำล้างนั่นอัลลอฮ์ผ่อนผันให้ความสะดวกแต่ถ้าหากว่าระหว่างการใช้น้ำล้างกับการเช็ดถ้าเลือกได้การใช้น้ำประเสริฐกว่าและถ้าจะให้ประเสริฐที่สุดก็คือเช็ดก่อนและใช้น้ำจนกระทั่งอัลลอฮ์ได้ลงอัลกุรอานชมเชยชาวตำบลกูบาท่านรอซูลมาถามว่าพวกท่านทำความดีอะไรกันนะที่อัลลอฮ์ลงกุรอานชมเชยพวกท่านพวกเหล่านั้นก็ตอบว่าพวกเราได้เช็ดก่อนแล้วก็ใช้น้ำชำระให้สะอาดนั้นอัลลอฮ์ชมเชยเพราะฉะนั้นเวลาพี่น้องเดินทางกันนะพี่น้องติดกระดาษชำระไปถึงเวลาปัสสาวะขึ้นมาท่านปัสสาวะตรงไหนเมื่อปัสสาวะแล้วท่านก็เอากระดาษชำระนั้นเช็ดให้เกลี้ยงแล้วถึงเวลาก็ละหมาดได้เลยนี่แต่นี่สิ่งที่จะเอามาเช็ดอย่าให้เป็นอาหารคนอย่าให้เป็นอาหารยินกระดาษชำระเนี่ยครบเลยสะอาดด้วยเช็ดเกลี้ยงด้วยไม่ใช่อาหารคนไม่ใช่อาหารยินท่านอับดุลลอฮ์อิบนุ มัสอูด ญัลลอฮุอันฮุมากล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอะไรอย่างนี้อาตานีดาอิลยินมียินที่เชิญชวนสู่อิสลามเนี่ยได้มาหาท่านนบีเมื่อเรารู้แล้วฐานะของยินที่เป็นมุมินมันก็เหมือนมนุษย์มุมินนี่แหละฟะซะฮับตุมะอะฮูท่านนบีบอกฉันก็ไปกับเขาฟะกะเราะตุอะลัยฮิมุลกุรอานและฉันก็อ่านกุรอานให้ยินเหล่านั้นได้ฟังกอละฟันตะละกะบินาอับดุลลอฮ์อิบนุ มัสอูดก็เล่าต่อไปว่าท่านรอซูลก็พาเราไปฟะอารอนาอาซารหุมให้เราไปดูร่องรอยของยินวะอาซารอนีรอนิฮิมและให้ไปดูร่องรอยไฟที่พวกยินใช้ทำอาหารวะซะอะลูฮุซาดะและยินเหล่านั้นก็ขออาหารจากท่านรอซูลฟะกอละรอซูลบอกละกุมกุลลุอัซมินซุกรัสมุลลอฮิอะลัยยากูฟีไอดีกุมเอาฟารามายากูนุลาฮมันกระดูกทุกชิ้นในขณะที่เชื่อกล่าวนามอัลลอฮ์นั่นแหละเป็นอาหารของพวกท่านก็หมายความว่ายินมุมินเนี่ยถ้าหากว่าสัตว์ที่มุสลิมฮัลลาลบริโภคกระดูกสัตว์ตัวนั้นยินมุมินก็บริโภคได้ถ้าสัตว์ที่ตายเองหรือสัตว์ที่ผู้ที่เชื่อไม่ใช่มุสลิมยินกาเฟรเขาก็กินเป็นอาหารแต่ว่ายินมุมินกินไม่ได้และฟีไอดีกุมอัลฟารมายากูนุลาฮมันตอนที่ยินจะกินเป็นอาหารนั้นอัลลอฮ์ให้มีเนื้อมากกว่าเดิมอีกนี่เป็นการงานของอัลลอฮ์เป็นเรื่องของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอย่าไปนึกว่ายินกินกระดูกเฉยๆว่าอัลลอฮ์ให้กลับมามีเนื้อเวลาเป็นอาหารของยินว่ากุลูบาระเตนอาลาฟลิดาวาบิกุมและมูลสัตว์แห้งเป็นอาหารสัตว์พาหนะของพวกยินฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสั่งว่าฟะลาตัสตันยูบิฮิมาท่านทั้งหลายอย่าเอากระดูกและมูลสัตว์แห้งมาเช็ดปัสสาวะอุจจาระนะฟะอินนะฮูมาซาดุอัควานิกุมเพราะทั้งสองนั้นเป็นอาหารพี่น้องของท่านเพราะเมื่อกระดูกเป็นอาหารของเขาเราไปทำสิ่งที่เปื้อนเป็นนายิสเวลาเขามาเจอขึ้นเขาก็เสียใจเพราะฉะนั้นต้องรักษาน้ำใจกันนี่เรามีความจำเป็นจะต้องรู้เรื่องยินเพราะเป็นเบาอัลลอฮ์เหมือนกับเรานี่แหละและกลับไปก็ถูกสอบสวนจ้างบุญจ้างบาปเหมือนเรานี่แหละท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งให้เราทราบว่าชัยฏอนนั่นน่ะเมื่อมันรับทานอาหารมันจะใช้มือซ้ายรับทานและท่านรอซูลก็ใช้พวกเราอ่ะอย่าทำอะไรให้เหมือนชัยฏอนนะรายงานจากท่านอิบนุอุมัร รอฎิยัลลอฮุอันมารอฎิยัลลอฮุอันฮุมาว่าท่านรอซูลบอกว่าอิซาอะกะละอะฮะดุกุมฟัลยะกุลบิยามีนิฮิเมื่อคนหนึ่งคนใดจากสู่เจ้าจะรับทานแล้วก็จงทานด้วยมือขวานะวะอิซาชะริบะฟัลยะชะรับบิยามีนิฮิเมื่อจะยกเครื่องดื่มก็จงดื่มด้วยมือขวาฟะอินนะชัยฏอนยะกุลูบิชิมาลิฮิเพราะชัยฏอนน่ะมันกินด้วยมือซ้ายของมันวะยัชรบุบิชิมาลิฮิและมันดื่มด้วยมือซ้ายของมันอันนี้เป็นหะดีษมุสลิมนะครับในมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดมีรายงานระบุว่า ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันอักละบิชิมาลิฮิอักละมะฮุชชัยฏอนวะมันชะริบะบิชิมาลิฮิชะริบะมะฮุชชัยฏอนผู้ใดรับทานอาหารด้วยมือซ้ายของเขาชัยฏอนจะมาร่วมรับทานกับเขาด้วยและผู้ใดดื่มด้วยมือซ้ายของเขาชัยฏอนก็จะมาร่วมดื่มกับเขาด้วยพี่น้องจะสังเกตเห็นนะว่าถ้าลูกหลานเราคนใดถนัดมือซ้ายจงหัดลูกหลานนะให้ทานมือขวาจะดื่มให้ยกดื่มด้วยมือขวาบางทีเราเองนี่แหละเราก็ไม่เคยนึกอะไรความง่ายของเราเพราะเราไม่รู้ว่าเราสูญสั่งยังไงพอจะยกดื่มบางทีก็ยกถือแก้วไม่เรียกว่ามือซ้ายไม่เรียกว่ามือขวาจึงเรียนให้ทราบว่าถ้าใครดื่มอาหารด้วยมือซ้ายชัยฏอนก็ดื่มด้วยกันกับเราใครทานอาหารด้วยมือซ้ายชัยฏอนก็กินด้วยกันกับเราเพราะอะไรล่ะเพราะชัยฏอนเนี่ยมันดื้อรั้นมันทำสิ่งที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ใช้ให้เราทานอาหารด้วยมือขวางั้นชัยฏอนมันฝ่าฝืนมันก็ทานได้มันก็กินด้วยมือซ้ายแต่นี้เมื่อเราเนี่ยไปทานอาหารด้วยมือซ้ายเรากับชัยฏอนเหมือนกันกินเด็กกันเลยเพราะพวกเดียวกันพวกไหนล่ะพวกฝ่าฝืนอัลลอฮ์เดียวกันชัยฏอนก็ถือว่าเป็นพวกเดียวกันเลยนี่แหละเป็นประเด็นที่เรามองข้ามไปเราไม่เคยนึกต่อไปเนี่ยอย่าไปยอมยกแก้วดื่มด้วยมือซ้ายไม่เอาอย่าไปยอมทานอาหารด้วยมือซ้ายไม่เอาลูกหลานถนัดมือซ้ายต้องหัดแรกหัดไปเถอะไปก็เขาจะเคยมือขวาเองและอย่าไปนึกว่าปล่อยก็ไปคนเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายก็เยอะไปอย่าไปทำอย่างนั้นนะเพราะเราหัดได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละหัดได้คนโบราณเนี่ยต้นกระไผ่เขาจะทำโกกเขายังดัดได้เลยเขาดัดตั้งแต่มันอ่อนๆเนี่ยพอแก่แล้วก็เป็นโกกสวยเพราะงั้นหัดตั้งแต่ตอนเด็กๆนั่นแหละแล้วโตขึ้นจะได้ติดเป็นนิสัยเหมือนการละหมาดของลูกพ่อละหมาดแม่ละหมาดหัดให้ลูกละหมาดตามตั้งแต่7 ขวบด้วยมาลูกก็จะติดเป็นนิสัยและจากท่านญาบิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอิซาดะคอลัรรอจุลบัยตะฮูเมื่อเวลาผู้ใดจะเข้าบ้านฟะซะกะรัสมัลลอฮิตะอาลาฮีนะยัดกุลูได้กล่าวนามอัลลอฮ์ตอนจะเข้าบ้านนะกล่าวนามอัลลอฮ์บิสมิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมถ้าใครจะเข้าบ้านกล่าวว่าบิสมิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมยะกุนบะเราะกะตันอะลัยกะวะอะลาอะห์ลิบัยติกะตัวเจ้าและครอบครัวของเจ้าจะทำมาค้าขึ้นพี่น้องครับพี่น้องฟังศาสนาเนี่ยอย่าฟังเฉยๆแล้วผ่านไปนะฟังแล้วสิ่งที่ไม่รู้ได้รู้และอะไรที่เคยทำผิดต้องเปลี่ยนมาเป็นทำในสิ่งที่ถูกมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเมื่อก่อนนี้เข้าบ้านไม่เคยบิสมิลลาห์ต่อไปนี้ไม่ได้แล้วนะบอกทุกคนในบ้านจะเข้าบ้านบิสมิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมเรื่องก้าวเท้าเข้าบ้านไม่ว่าเท้าซ้ายเท้าขวาอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับส่วนจะออกจากบ้านจะก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาอัลลอฮ์ไม่บังคับแต่สั่งว่าจะเข้าบ้านให้กล่าวนามอัลลอฮ์วะฮีนะยัตอามูและให้บิสมิลลาห์กล่าวนามอัลลอฮ์ในขณะที่จะทานอาหารนี้เมื่อจะเข้าบ้านกล่าวนามอัลลอฮ์จะทานอาหารกล่าวนามอัลลอฮ์คือบิสมิลลาห์นี่แหละกล่าวนามอัลลอฮ์เนี่ยก็ละชัยฏอนว่าลามาบีตะละกุมวะลาอาชะฮาฮุนามันก็บอกกับพวกมันว่าไม่มีที่นอนแล้วที่นี่แล้วก็ไม่มีอาหารแล้วอาหารเย็นที่นี่ก็ไม่มีแล้ววะอินดะคอละฟะลัมยัซกุรอิสมัลลอฮิอันดะดุคูลิฮิถ้าผู้ใดเข้าบ้านไม่ได้กล่าวนามอัลลอฮ์เขาก็เข้ามาเลยไม่ได้บิสมิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมกอละชัยฏอนว่าอัดรักตุมุลมาบีดมันบอกกับพวกมันว่าบ้านนี้เรามีที่นอนแล้วนะเพราะอะไรล่ะเพราะอัลลอฮ์ให้เข้าบ้านกล่าวนามอัลลอฮ์ชัยฏอนน่ะมันคือผู้ฝ่าฝืนอัลลอฮ์มันก็ไม่ยอมกล่าวนามอัลลอฮ์ และเราเป็นเจ้าของบ้านเราก็ไม่ยอมกล่าวนามอัลลอฮ์ตกลงเรากับชัยฏอนพวกเดียวกันเอาพวกเดียวกันก็นอนด้วยกันได้เลยวะอิลลัมยัซกุรอิสมัลลอฮิอันดะมัตอิมิฮิและถ้าใครไม่กล่าวนามอัลลอฮ์ตอนจะทานอาหารไม่ได้บิสมิลลาห์ก็ละอัดรักทุมุลมาบีตะวัลอาชาชัยฏอนก็บอกกับพวกมันว่าที่นี่เรามีทั้งที่นอนแล้วก็มีทั้งอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยพี่น้องครับจำไว้นะตั้งแต่นี้ต่อไปจะเข้าบ้านบิสมิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมและไม่ใช่เราคนเดียวนะในบ้านทุกคนบอกว่าให้ทำอย่างนี้แหละแล้วค่อยดูสิอินนัลลอฮะลายุคลิฟุลมิอาดสัญญาอัลลอฮ์ย่อมเป็นจริงเสมอแล้วตัวท่านและครอบครัวท่านจะทำมาค้าขึ้นเมื่อก่อนนี้เราไม่รู้อะไรนะจะเปิดร้านค้าก็ต้องไปหาตะกุดกันมานั่นเขาไม่มีอัลลอฮ์เรามีอัลลอฮ์ไม่ต้องเวลาจะเข้าบ้านบิสมิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมนั่นอัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วว่ายากุนบารากะตันอะลัยกะวะอะลาอะห์ลิบัยติกะตัวเจ้าและครอบครัวของเจ้าเนี่ยจะทำมาค้าขึ้นคืออัลลอฮ์เป็นผู้ประทานริซกีและส่งรอซูลมาสอนส่งรอซูลมาบอกใครที่เชื่อรอซูลปฏิบัติตามรอซูลเขาก็เชื่ออัลลอฮ์ตามอัลลอฮ์ซึ่งชัยฏอนเนี่ยนะมีการสืบพันธุ์นะพี่น้องนะในซูเราะตุลกะฮ์ฟีอายะที่50เราดูให้หมดอายะนี้วะอิซกุลนาลิลมะลาอิกะติสจุดูลิอาดัมฟะซะญะดูอิลลาอิบลิสกานิมินันยินนิฟะฟะซะกออันอัมริร็อบบิฮิอันนี้ผ่านมาแล้วอธิบายแล้วที่อัลเลาะห์ให้มะลาอิกะฮ์สุญูดทั้งหมดสุญูดกันอิบลิสนั้นไม่ยอมสุญูดฝ่าฝืนอัลเลาะห์เมื่ออิบลิสไม่ยอมสุญูดฝ่าฝืนอัลเลาะห์นี่อัลเลาะห์ก็ตั้งคำถามกับเราว่าอัฟตัตตะคิซูนะฮูวะซุรริยะตะฮูเอาลิยาอะมินดูนีพวกท่านทั้งหลายคือพวกเรานี่แหละจะยึดเอาอิบลิสและวงวานของอิบลิสน่ะมาเป็นผู้คุ้มครองอื่นจากเรากันนั้นหรือวะฮุมละกุมอาดูนทั้งที่อิบลิสนั้นมันเป็นศัตรูกับเจ้าอย่างชัดเจนบิสลิวอลิมีนะบะดาลาเป็นการชั่วช้าแท้ๆในการแลกเปลี่ยนสำหรับบรรดาผู้อธรรมทำไมแลกเปลี่ยนอย่างนี้ชั่วยังไงล่ะก็อัลลอฮ์สร้างเราอัลลอฮ์เป็นผู้อภิบาลเราให้ลมให้ใจเราให้ชีวิตเราให้ปัจจัยเรามีสวรรค์ให้เราทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราต้องพึ่งอัลลอฮ์ตลอดเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะยึดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเรากลับไปยึดเอาอิบลิสกลับไปยึดเอาชัยฏอนเอายินที่เป็นชัยฏอนมาเป็นที่พึ่งยึดเอาวงวานของชัยฏอนมาเป็นที่พึ่งนั่นอัลลอฮ์บอกว่าบิสลิลวอลิมีนาบะดาลามันช่างเป็นการชั่วช้าแท้ๆในการแลกเปลี่ยนสำหรับบรรดาผู้ที่อธรรมตอนนี้ในอายะนี้มีข้อความว่าอัฟตัตตะคิซูนะฮูวะซุรริยะตะฮูพวกเจ้าจะยึดเอาอิบลิสและวงวานของอิบลิสที่มีคำว่าวงวานนี่แหละท่านอัลลามะห์อับุลฟัตฮ์ชิฮาบุดดีนมะห์มูดอัลอาลูซีอัลบักดาดีได้กล่าวเอาไว้ในตัฟซีรของท่านที่มีชื่อว่ารูฮุลมะอานีฟีตัฟซีรอัลกุรอานอัลอซีมวัสซับอัลมะซานีบอกว่าความหมายของอายะห์นี้ก็คือวัลลอฮิรุอันนัลมุรอดะบินัลดุรริยะติอัลเอาลาดที่ประจักษ์ชัดก็คือเป้าหมายที่ว่าวงวานในอายะห์นี้หมายถึงอิบลิสนั้นออกลูกออกหลานฟาตะกูนุลอายะตุดาลละตุนอะลาอันนะละฮูเอาลาดันเพราะฉะนั้นในอายะห์นี้ชี้ชัดให้เห็นว่าอิบลิสนั้นออกลูกออกหลานวะบิซาลิกะกอละญะมาอะตุนเพราะฉะนั้นกลุ่มหนึ่งของอุลามะได้อธิบายเอาไว้อย่างนี้วะกอดรูยะอันอิบนุซัยดินอันนัลลอฮะตะอาลากอละลิอิบลิสและมีรายงานจากอิบนุซัยดว่าอัลลอฮ์ได้กล่าวกับอิบลิสว่าอันนีลาอัคลุกุลิอาดะมะซุรริยะตันอิลลาซะเราะตุละกะมิสละฮาแท้จริงข้าจะไม่บังเกิดวงวานแก่อาดัมเว้นแต่ข้าจะบังเกิดวงวานแก่เจ้าเช่นเดียวกันฟะไลซะยูละดุลิอาดะมะอิลลาวุลิดะมะอะฮูชัยฏอนยุกรนุบิฮิดังนั้นอาดัมจะไม่มีลูกหลานคนใดเว้นแต่ชัยฏอนจะมีลูกหลานของมันอยู่ควบคู่กับลูกหลานของอาดัม วะอันกอตาดะอันนะฮูกอละจากท่านกอตาดะอธิบายว่าอินนะฮูยังเกหัวยังซิลูกามายังซิลูบานูอาดัมอิบลิสนั้นชัยฏอนนั่นน่ะมันสวมสู่มันสื่อพันธุ์เหมือนกับการสื่อพันธุ์ของมนุษย์นี่แหละจึงเห็นได้ชัดว่าชัยฏอนก็มีการสื่อพันธุ์แพร่พันธุ์กันออกลูกออกหลานและมนุษย์ทุกคนที่เกิดมานั่นน่ะมีชัยฏอนประจำตัวมาแล้วทั้งนั้นเลยดังนั้นพี่น้องจึงบอกให้ทราบว่าถ้าใครจะรอว่าให้ชัยฏอนหมดก่อนแล้วจะเลิกทำความชั่วน่ะเกียร์มัดก็ไม่หมดแล้วเราทำยังไงล่ะเราก็หักห้ามอารมณ์ไม่ให้ไปตามการยั่วยุของชัยฏอนวะนะฮันนัฟซะอานิลฮาวะฟะอินนัลญันนะตะฮิยัลมะวาอัลลอฮ์ให้สัญญาเลยว่าผู้ที่ห้ามอารมณ์ไม่ให้ไปทำความชั่วนะสวรรค์คือที่อยู่ของเขาตอนนี้มีความเห็นของอุลามะบางท่านในอายะนี้ไว้กอละบะตุฮุมลาวะละดะละฮูว่าถือว่าพวกชัยฏอนเนี่ยไม่ออกลูกออกหลานหรอกวัลมุรอดูมินัซซุรริยะฮ์ว่าความหมายในอัลกุรอานที่บอกอัฟตัตตะคิรูนะฮูวะซุรริยะตะฮูเอาลิยะท่านทั้งหลายจะยึดเอาอิบลิสเอาวงวานของอิบลิสมาเป็นผู้คุ้มครองคำว่าวงวานตรงนี้อัลอัตบาอูมินัชยาตีนหมายถึงผู้บรรดาพวกที่ปฏิบัติตามชัยฏอนนั่นแหละไปเป็นวงวานของมันว่าอับบารออันฮุมบิซาลิกะมาญาซันตัสบีฮันละฮุมบิลเอาลาดและพระองค์ตัดเกี่ยวกับพวกของมันได้คำดำรัสเช่นนี้ในเชิงเปรียบเทียบว่าผู้ที่เจริญรอยตามเสมือนหนึ่งเป็นลูกหลานตีความอย่างนี้วะกีละวะละอัลลฮักอันนะละฮูเอาลาดันวะอัตบาอันแต่มีผู้มาสรุปเลยว่าถ้าเช่นนั้นชัยฏอนเนี่ยมีทั้งลูกหลานและมีทั้งผู้ที่ปฏิบัติตามงั้นออกลูกออกหลานด้วยแล้วก็มีผู้ปฏิบัติตามด้วยเรื่องจริงก็เป็นอย่างนี้แหละก็สรุปเลยและเราจะดูว่าตอนที่ชัยฏอนมันทำหน้าที่นะในซูเราะห์อัลอิสรอตั้งแต่อายะห์61 62 63 64ว่าอิซกุนนาลิลมะลาอิกะติสจุดูลิอาดัมฟัสจัดูอิลลาอิบลิสอันนี้อธิบายมาแล้วตอนที่อิบลิสไม่ยอมสุญูดกับอาดัมน่ะก็ล่ะอิบลิสได้กล่าวกับอัลเลาะห์ว่าอัสจุดูลิมันคอลักตะตีนาว่าจะให้ข้าพระองค์สุญูดกับผู้ที่พระองค์ทรงสร้างมาจากดินกันนั่นหรือเพราะอิบลิสรู้สึกว่าอาดัมถูกสร้างมาจากดินมันเป็นธาตุที่ต่ำต้อยดินน่ะตัวอิบลิสเนี่ยมาจากไฟเพราะไฟเนี่ยมันสูงส่งกว่าแต่ว่าเขาไม่ได้นึกว่านี่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ก็ละอารอไอตะกะฮาซัลละซิกะรอมตะอะลัยพระองค์ทรงเห็นพระองค์แล้วใช่ไหมที่พระองค์ทรงยกย่องเหนือข้าพระองค์ผู้นี้คือทั้งที่อาดัมมาถูกสร้างมาจากดินแต่อัลลอฮ์จะให้เราข้าพระองค์จะไปสุญูดกับอาดัมน่ะเพราะว่าทั้งที่เขามีความรู้สึกว่าเขายิ่งใหญ่กว่าเขาเหนือกว่านี่เพราะฉะนั้นในที่สุดเขาไม่ยอมสุญูดกับอาดัมโดยที่ไม่ได้นึกว่านี่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์พี่น้องทั้งหลายจำไว้เป็นบทเรียนว่าใครอวดยิงใครอวดดีไม่ได้ให้รู้ว่าถ้าเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วเรามีหน้าที่อย่างเดียวต้องปฏิบัติตามฟาลัลไอนิวัลรอสถ้าอัลลอฮ์สั่งแล้วเชื่อและยอมปฏิบัติตามเลยงั้นเหมือนกับท่านรอซูลบอกว่าอินนามายุอัยลัลอิมามุลิยุตัมมาบิฮีเขาตั้งอิหม่ามเอาไว้ให้ท่านตามดังนั้นคนที่เป็นอิหม่ามเราจะเด็กกว่าเราจะความรู้น้อยกว่าเราแต่ถ้าเขาเป็นอิหม่ามเราต้องตามอิซากับบะรฟะกับบรูเมื่ออิหม่ามตักบีรมะมูมทั้งหลายจงตักบีรวะอิซากะรออะฟะอันซิตุเมื่ออิหม่ามอ่านมะมูมจงฟังวะอิซารักอะฟัรกะอูเมื่ออิหม่ามรุกัวมะมูมจงรุกัวนี่เพราะฉะนั้นมุสลิมจึงเป็นเอกภาพจึงเป็นระเบียบคนจำนวนกี่ล้านก็ช่างมีอิหม่ามคนเดียวไปดูที่มัสยิดฮารอมอัลลอฮุอักบัร คำสั่งของคนคนเดียวทุกคนปฏิบัติตามหมดบางคนมีอย่างนี้ไหมอิหม่ามดุอากุนุตเราเป็นมะมูมเราไม่ดุอากุนุตบางทีอิหม่ามไม่ดุอากุนุตมะมูมจะดุอากุนุตไม่ได้เราเป็นมะมูมต้องตามอิหม่ามถ้าสมมุติว่าอิหม่ามเขาไม่ดุอากุนุตเราจะดุอากุนุตหรืออิหม่ามดุอากุนุตมะมูมจะไม่ดุอากุนุตเป็นอันว่ามะมูมจะไม่ตามอิหม่ามการที่ไม่ตามอิหม่ามนั้นมีวิธีง่ายๆคืออย่าไปเป็นมะมูมเขานั่นแหละไม่ต้องตามเขาถ้าเป็นมะมูมเขาแล้วต้องตามเขาและถ้าเป็นมะมูมแล้วไม่ยอมตามเขาอย่าลืมนะอิบลีสเนี่ยเคยมีความผิดมาแล้วเพราะว่าอัลลอฮ์สั่งให้เคารพอาดัมก็ไปนึกว่าอาดัมต่ำต้อยกว่าเลยไม่ยอมเคารพเราก็ไปนึกว่าอิหม่ามดุอากุนุตอิหม่ามทำไม่ถูกเราเลยไม่ดุอากุนุตไม่ใช่แล้วต้องไปศึกษากันให้ดีเรื่องนี้เพราะอิบลิสฝ่าฝืนอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็สัญญาเอาโทษมันก็ขอกับอัลลอฮ์เลยและอินอัครตันีอิลายอมิลกิยามะหากอัลลอฮ์ประวิงเวลาไปเอาโทษมันวันเกียรมาให้มันมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ไปก่อนกว่าจะถึงวันสิ้นโลกอย่าเพิ่งเอาลงนรกเดี๋ยวนี้เลยละอัตานิกันนะซุริยะตะฮูอิลลากอลีลาจะอยู่ทำไมรู้ไหมมันจะใส่บ่งเหียนลูกหลานอาดัมให้เหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคือจะอยู่เพื่อเป็นการล้างแค้นเพราะถูกอัลลอฮ์เอาโทษลงนรกสาเหตุจากอาดัมไม่ยอมสุญูดกับอาดัมเพราะฉะนั้นลูกหลานอาดัมมีเท่าไรเนี่ยจะพาลงนรกหมดงั้นนิสัยการแก้แค้นนิสัยการล้างแค้นเป็นนิสัยของอิบลิสนิสัยของชัยฏอนผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ต้องไม่มีนิสัยอย่างนี้นะแล้วอัลลอฮ์ให้ไหมก็ละหับอัลลอฮ์บอกไปให้พ้นไปเลยฟามันตะบิอะกะมินหุมและผู้ใดจากมนุษย์เหล่านั้นเขายอมปฏิบัติตามเจ้าฟาอินนะญะฮันนะมะญะซาอะกุมญะซาฟาอินนะญะฮันนะมะญะซาอุกุมญะซาอัมมัฆฟูรอคือฟาอินนะญะซาอะกะญะซาอะฮุมนารุญะฮันนะมะญะซาอันกามิลันนรกญะฮันนัมนั้นเตรียมไว้แล้วสำหรับเจ้าและสำหรับผู้ปฏิบัติตามเจ้าไว้อย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วดังนั้นใครที่ตกเป็นทาสของชัยฏอนอัลลอฮ์เตรียมนรกไว้ให้เรียบร้อยแล้วเอาไว้ลงนรกพร้อมกับชัยฏอนวัสตัฟซิสมานิสตาตะตามินฮุมบิซาติกอัลลอฮ์บอกเจ้าไปเลยเจ้าไปใช้เสียงของเจ้าหลอกให้เขางมงายสำหรับผู้ที่เจ้าสามารถพิจารณาตัวเรานะใครบ้างล่ะใครดูนะว่าใครตกเป็นทาสของชัยฏอนบ้างพอได้ยินเสียงเพลงแล้วมันเคลิบเคลิ้มพอได้ยินเสียงกุรอานแล้วแม้มันเบื่อนั่นแหละเราตกเป็นทาสของชัยฏอนแล้วเสียงภรรยาพูดไม่น่าฟังแต่เสียงผู้หญิงอื่นพูดแล้วแหมมันหลงไหลเคลิบเคลิ้มลืมลูกลืมเมียนั่นแหละตกเป็นทาสของชัยฏอนไปแล้ววะญะลิบอะลัยฮิมบิไคลิกะวารอญิลิกะและเจ้าไปใช้ทหารม้าของเจ้าทหารบกของเจ้าไปกระตุ้นเขาเพราะฉะนั้นชัยฏอนเนี่ยมันมีพรรคพวกเยอะนะเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยนะเลิกยาเสพติดได้แล้วอะไรแล้วเลิกได้เป็นอย่างดีละหมาดดีแล้วได้รับการอบรมพอออกมาข้างนอกพรรคพวกมันมาชวนไปอีกแล้วมาทั่วสารทิศโบราณว่าน้ำหยดลงหินยังสึกนี่มันมาเซาซีทุกวันไอ้เพื่อนเก่านะผลที่สุดกลับไปเป็นขี้ยาอย่างเดิมอีกนั่นน่ะดูเสียงพวกชัยฏอนเนี่ยมันมาทางใดที่จะตามอัลลอฮ์แล้วก็มันดึงออกทางใดจะฝ่าฝืนอัลลอฮ์แล้วก็มันชวนสนับสนุนวะชาริคุมฟิลอวานอัลลอฮ์บอกอิบลิสไปเจ้าไปหุ้นส่วนกับมนุษย์ในทรัพย์สมบัติของเขาพิจารณาดูทรัพย์ที่ชัยฏอนมาหุ้นส่วนในทรัพย์อย่างนี้นะทุกคนพิจารณานะทรัพย์ที่ทำมาหากินจนไม่ได้ละหมาด5เวลานั่นแหละทรัพย์อันนั้นแหละได้มาจากการทำมาหากินที่ไม่ได้ละหมาด5เวลาทรัพย์ชัยฏอนหุ้นแล้วทั้งนั้นแหละจำไว้เถอะทรัพย์ที่ไปโกงผู้อื่นมาจนถึงขั้นลักขโมยจี้ปล้นนั่นแหละทรัพย์ที่ชัยฏอนหุ้นส่วนทั้งนั้นแหละไปนึกให้ดีนะทำมาหากินไม่ละหมาด5เวลาทรัพย์ที่ได้มาชัยฏอนหุ้นด้วยแล้วไม่มีความสุข โลกนี้จะอยู่แค่ลมหายใจและวันจะกลับไปหาอัลเลาะห์จะมีสภาพเช่นใดและอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่มีความสุขหรอกเอาเรื่องจะได้เยอะเท่าไรก็รวยไปเถอะแต่ความสุขไม่มีไปดูก็แล้วกันวันเอาลาดอ้าวเจ้าไปหุ้นส่วนในลูกหลานของเขารู้ยังไงวะลูกหลานที่ชัยฏอนหุ้นส่วนลูกหลานที่พ่อแม่ไม่ส่งให้เรียนศาสนาไงนั่นแหละลูกหลานเนี่ยชัยฏอนหุ้นส่วนไปมั่วทางเพศไปติดยาเสพติดบางทีมีการศึกษาดีจนจบปริญญาทำเงินเดือนที่ได้มามันได้มาพร้อมกับไฟนรกเพราะอะไรเพราะเขาทำมาหากินไม่ได้ละหมาดห้าเวลาเงินที่ได้มาทั้งหมดน่ะเอามาบำรุงร่างกายเอาไว้เป็นเชื้อเพลิงนรกตอนหมดลมหายใจเท่านั้นแหละเป็นเชื้อเพลิงนรกในวันโลกหน้านั่นทรัพย์อย่างนั้นเราจะภูมิใจยังไงอย่างนั้นลูกจะส่งเรียนให้เต็มความสามารถแต่อย่าลืมว่าลูกต้องตายลูกต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ลูกฉันต้องอ่านกุรอานได้ลูกฉันต้องละหมาดห้าเวลาลูกฉันต้องมีศาสนาลูกฉันเป็นบ่าวอัลเลาะห์วะอิดฮุมอัลเลาะห์ท้าทายอิบลิสไปเจ้าไปสัญญากับเขาเพราะฉะนั้นดูเชตันมันสัญญาไงโอ้ยทำมาให้กินดีกว่าอย่าไปยุ่งกับศาสนาเลยเพราะว่าไอ้พวกที่เคร่งศาสนาเนี่ยเป็นพวกคำคือไปละหมาดไปหรือก็ไปสุญูดได้เงินได้ทองอะไรสักทีนึงเมื่อไรล่ะได้ดิบได้ดีอะไรอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมจะสังเกตไหมคนทิ้งละหมาดจะมีมากเพราะนั่นมันเป็นการแก้แค้นของชัยฏอนนี่มันเจ็บแค้นเพราะเรื่องไม่สุญูดกับอาดัมดังนั้นไหนๆมันจะลงนรกมันก็ต้องชักชวนลูกหลานอาดัมเนี่ยให้ลงนรกเพราะไม่ยอมสุญูดคนจึงหลงเป็นท่าชัยฏอนเนี่ยเขาไม่มีเวลาสุญูดนรกมีแต่เวลาทำมาหากินแต่ว่าเนื้อแท้ของชัยฏอนจริงๆเป็นยังไงอันอบีฮุรัยเราะฮ์กอลอบูฮุรัยเราะฮ์รายงานบอกว่ากอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอิซากอรออะอิบนุอาดัมสัจดะเมื่อมนุษย์อ่านกุรอานไปถึงอายะห์ที่อัลเลาะห์ให้สุญูดฟะซะญะดะแล้วมนุษย์ก็ลงสุญูดยะตะซะลัชชัยฏอนุยะบกีพอเห็นมนุษย์สุญูดน่ะชัยฏอนถอยห่างออกมาแล้วก็ร้องเลยยากูลแล้วก็รำพันว่ายาไวลาเป็นความหายนะแก่เราเหลือเกินอุมิรบิสซูยูดิฟาซาญะดะฟาละหุนยันนะมนุษย์ถูกใช้ให้สุญูดแล้วเขาก็สุญูดตามอัลลอฮ์ใช้เขาก็ได้สวรรค์ว่าอุมิรตูบิสซูยูดฉันเนี่ยถูกใช้ให้สุญูดมาก่อนฟาอัลไซตูแต่ฉันฝ่าฝืนไม่ยอมสุญูดฟาลีอันนาฉันถึงต้องมาลงนรกอันนี้เป็นหะดีษมุสลิมเพราะฉะนั้นชัยฏอนเนี่ยเนื้อแท้จริงๆเนี่ยตอนเนี้ยมันเสียใจที่มันไม่ได้สุญูดตอนนั้นมันเห็นมนุษย์สุญูดเนี่ยมันร้องไห้แล้วถอยไปร้องไห้แล้วก็เสียใจพี่น้องกับอายะที่ให้สุญูดในอัลกุรอานทั้งหมดมี15ทีมันกรออายะตัสซัจรตันใครที่อ่านไปถึงอายะที่อัลเลาะห์ให้สุญูดเอาซะมีอาฮาหรือได้ยินเขาอ่านคนอ่านก็ให้สุญูดคนได้ยินก็ให้สุญูดกำลังละหมาดก็ให้สุญูดนอกละหมาดก็ให้สุญูดและยุสตะฮับบุละหูอายุกับบิรอวะยัสรุสัจรตันพออ่านอายะไปถึงที่ที่สุญูดให้ว่าอัลลอฮุอักบัรแล้วก็ลงสุญูดครั้งเดียวซุมมาอยู่กับบิรอลิรัฟินวะมินัสสุญูดแล้วก็เงยขึ้นมาอัลลอฮุอักบัรเท่านั้นเสร็จละวะฮาซายุซัมมาสุญูดัตติลาวะคือว่าสุญูดเนื่องจากการอ่านวะลาตัชฮุดะฟีฮิวะลาตัสดีมาไม่ต้องมีการอ่านอัตตะฮิยาไม่ต้องมีการให้สลามทั้งหมดมี15ที่ด้วยกันเช่นเราอ่านไปถึงวัสยุดวักตาริบเจ้าจงสุญูดจงเข้าใกล้อัลเลาะห์อัลลอฮุอักบัรลงสุญูดเลยแล้วพอเงยขึ้นมาก็อัลลอฮุอักบัรและในขณะที่สุญูดถ้าอยู่ในละหมาดก็อ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาอ่านอย่างนั้นแหละเพราะบรรดานักท่องจำหะดีษจำนวนไม่ใช่น้อยยืนยันว่าในละหมาดให้อ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาส่วนนอกละหมาดใครจะอ่านซะญะดะวะญะฮิยะลิลลซีคอลักะฮูวะศอวะรฮูวะชักกะซัมอะฮูฟะบัศรูฟะตะบารักัลลอฮุอะซะนุลคอลิกีนก็ได้หรือใครจะอ่านในละหมาดก็ได้แต่ว่า ตามหลักฐานแล้วก็ในละหมาดสมควรอ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาและถ้านอกละหมาดท่านรอซูลบอกว่าฟะอัมมัรรุกูฟะอัซซิมูฟีฮิร็อบในรุกูอ์นะให้ว่ากล่าวซุบฮานะร็อบบิยัลอาซีมวะอัมมัสสุญูดและในขณะที่สุญูดฟะญะตะฮิดูฟิดดุอาจงพยายามขอดุอาทำไมล่ะฟะกอมินุนอายุสตยาบาลกุมเพราะตรงนั้นแหละอัลลอฮ์รับการขอของท่านเพราะฉะนั้นถ้าอยู่นอกละหมาดขอภาษาไทยได้เลยเช่นอ่านถึงวัสยุดวักตาริบอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็ขอเป็นภาษาไทยเลยอยากได้เลยขอกับอัลลอฮ์พอขอเสร็จแล้วไงคือมาอัลลอฮฺอักบัรเสร็จเรียบร้อยว่าก็ละอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดการอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าอิดะกะเราะตะซัจดะตันฟะกับบรวัสยุดเมื่อท่านอ่านไปถึงอายะที่อัลลอฮ์ให้สุญูดจงกล่าวอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็ลงสุญูดหนึ่งครั้งไวดารฟะตะเราะซะกะฟะกับบรและเมื่อท่านเงยที่สามากล่าวอัลลอฮฺอักบัรเท่านั้นเสร็จตอนนี้อายะที่ให้สุญูดทั้งหมดมีอยู่15ที่ด้วยกันและเราได้ทำชีทควบกับเทปนี้เวลาพี่น้องซื้อเทปมนี้แล้วก็ขอชีทจากผู้ขายด้วยว่าขอชีทอายะสัยดาด้วย15ทีแล้วให้ทำอย่างนี้แหละแล้วก็รู้ว่าอ๋อต่อไปนี้คือวันหนึ่งนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านกุรอานรายงานว่าท่านนาฟิอ์ได้รายงานมาจากท่านอิบนุมัดว่ากานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุกรออะลัยนัลกุรอานท่านรอซูลอ่านกุรอานกับเราฟะอิซามัรรบิสซัจเราะติพออ่านผ่านไปถึงอายะที่ให้สุญูดกับบารอวะซะญะดาท่านรอซูลกล่าวอัลลอฮุอักบัรแล้วลงสุญูดวะซะญะดะนาพวกเราก็ลงสุญูดหมดเลยอันนี้หะดีษอบูดาวูดและหะดีษนี้ซอฮีห์ได้ตามเงื่อนไขของอิหม่ามบุคอรีมุสลิมเพราะฉะนั้นจึงจะเห็นชัดว่าคนอ่านก็ให้สุญูดคนได้ยินก็ให้สุญูดคนกำลังละหมาดก็ให้สุญูดนอกละหมาดก็ให้สุญูดและการสุญูดนี่แหละท่านนบีบอกว่าใครที่สุญูดมากๆคนนั้นได้อยู่กับชั้นในสวรรค์ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอิบลิสชัยฏอนเนี่ยมันมีตำหนิเรื่องไม่ยอมสุญูดมันจึงถูกลงนรกมันจึงพยายามล่อลวงให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยให้ห่างไกลจากสุญูดให้มากเอาพี่น้องไปสังเกตดิมีคนทิ้งละหมาดเยอะไหมไปดูนะไม่ใช่น้อยนะนอกจากคนที่หันเข้ามาสนใจศาสนาเท่านั้นและบอกให้รู้ว่าชีวิตของเราอยู่แค่ลมหายใจนะถ้าหากว่าไม่ได้สุญูดไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วและในจำนวนของในจำนวนยินเนี่ยมันมียินที่ซอและยินที่เป็นมุมินที่ดีแล้วก็ยินที่เป็นกาเฟสที่ไปเป็นชัยฏอนคือวันหนึ่งพวกกลุ่มยินเนี่ยมาฟังท่านนบีอ่านกุรอานแล้วก็กลุ่มหนึ่งก็ศรัทธาอีกกลุ่มหนึ่งก็ดื้อรั้นไม่ยอมศรัทธาปฏิเสธอัลลอฮ์ก็ลงอัลกุรอานเล่าให้ฟังอยู่ในสุเราะห์ยินอายะที่14อายะกับอายะที่15วะอันนามินนัลมุสลิมูนะวะมินนัลกอซิตูนะฟะมันอัสลามะฟะอูลาอิกะตะฮัรเรารอชะดาและแท้จริงในหมู่พวกเรานั้นมีผู้สวามิภักดีต่ออัลเลาะห์เป็นมุสลิมพวกยินมันกล่าวกันและในหมู่พวกเรานั้นก็มีผู้ที่แหวกแนวหันเหออกจากสัจธรรมดังนั้นผู้ใดสวามิภักดีต่ออัลลอฮ์ชนเหล่านั้นแหละคือพวกที่ขมักเขม้นแสวงหาทางอันเที่ยงตรงว่าอัมมัลกอซิตูนฟะกานูลิญะฮันนะมาฮะตะบะและส่วนบรรดาผู้ที่แหวกแนวเขาพวกเขาก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงนรกยะฮันนัมเพราะฉะนั้นยินมีทั้งยินที่ซอและยินที่เป็นมุมินแล้วก็ยินที่ดื้อรั้นออกไปเป็นชัยฏอนส่วนชัยฏอนน่ะไม่มีความดีอะไรในพวกมันพี่น้องครับยังมีรายละเอียดเรื่องนี้เราจะต่อให้ม้วนสองเพื่อให้พี่น้องได้รับรายละเอียดเรื่องนี้ว่ายินเนี่ยแปลงร่างได้และยินเคยแปลงร่างเป็นอะไรบ้างตั้งแต่สมัยท่านรอซูลเนี่ยเคยจำแรงร่างได้เห็นฤทธิ์เดชเป็นยังไงบ้างและทำไมยินมีผลกระทบกับเราอย่างไรอินชาอัลลอฮ์ได้ติดตามม้วนสองเถอะนะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์